แสแทกสู้ดีวะนี่ครับติดอันดับคำค้นใน Twitter หรือว่า X นะครับหลังจากที่คุณหมอกฤิกไทยธนสมบัติกุลหรือว่าหมอหนุ่มนะครับผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่4ออกมาแชร์เรื่องราวแล้วก็อาการป่วยของตัวเองผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวนะครับและหนังสือสู้ดีวะ หลังจากที่ล่าสุดครับมีการอัปเดตว่าคุณหมอหนุ่มเนี่ยอาการไม่ค่อยดีนะครับมะเร็งมีการลุกลามไปทั่วร่างกายทําให้ไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ปกติจนไม่สามารถที่จะร่วมงานแล้วก็แจกลายเซ็นในงานหนังสือครับโดยข้อความที่คุณหมอ โพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วใครมีอะไรอยากจะบอกผมเชิญได้เลยผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอด30ปีที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจนี่เป็นโพสต์ของคุณหมอนะครับที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวรับ คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้คนบนโลกออนไลน์รู้จักกับหมอหนุ่มที่บอกเล่าเรื่องราวอาการป่วยมะเร็งปอดของตัวเองผ่านเพจสู้ดีกวะเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565ในวัย28ปีค่ะเป็นช่วงวิกฤตฝุ่นพิษปกคลุมเมืองเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ว่ากลับป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ทํทำให้คนในสังคมรู้จักแล้วก็หันมาใส่ใจเรื่องของมะเร็งปอดมากขึ้นค่ะโดยมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกนะคะสำหรับมะเร็งปอด ถือว่าเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยแล้วก็พบมากเป็นอันดับ2ในเพศชายรวมทั้งอยู่ในอันดับ5ในเพศหญิงแต่ละปีก็จะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ17,200กว่าคนแบ่งเป็นเพศชายประมาณ1 7 0 0 0คนและเพศหญิงประมาณ6,400คนค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต14,586คนหรือว่าคิดเป็น40คนต่อวันเลยทีเดียวค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดนะครับก็คือการสูบบุหรี่นะครับ หรือว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองและการสัมผัสสารก่อมะเร็งนะครับอย่างเช่นก๊าซเรดอนแร่ใย,ยหินรังสีควันทูบ ควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ครับทางด้านกรมควบคุมมลพิษก็ประกาศด้วยนะครับว่าวันที่5พฤศจิกายนนี้ฝุ่น PM 2.5จะมีแนวโน้มสูงในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับเนื่องจากว่าปริมาณฝนน้อยลงมวลอากาศเย็นเริ่มเข้ามาปกคลุมประกอบกับลมอ่อนทําให้การระบายฝุ่นละอองในพื้นที่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ